งเก๋กะทำไมเนี่ยไปพี่บิวเปิดประตูให้หน่อยครับป้าเปิดประตูให้น้องชายให้หน่อยเด็กยังอีกมองอะไรเนี่ยบอกให้ไปเปิดก็ไปเปิดดิชักช้าผมก็เป็นคนแก่จริงเลยนะป้าเนี่ยทีหลังก็มาเปิดให้ไวๆหน่อยผมยืนรอจนปวดขามแล้วเนี่ยลมเสียกับข้าวน่ากินจังเลยพี่วันนี้ก็เออสิฉันก็เลยชวนแกมากินข้าวที่บ้านนี่ไงป้าไปเอาข้าวน้ำมาให้น้องชายฉันหน่อยสิเร็วดิป้าหิวแล้วเนี่ยพี่นี่โชคดีจังเลยนะมาเป็นแม่บ้านแต่ไม่ต้องทำงานเพราะว่าแม่ของเจ้านายทำให้หมดแล้วก็ใครใช้ให้ป้ามันโง่เองเออว่าแต่พี่ทำไงเหรอป้านั่นถึงยอมทำตามคำสั่งพี่อ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะก็แค่ขู่เบาป้าฟังฉันนะถ้าป้าไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะวางยาลูกชายป้ายาแค่หยดเดียวเนี่ยก็สามารถส่งลูกชายป้าเนี่ยไปสวรรค์ได้แล้วป้าจะลองดูก็ได้นะกว่าป้าจะไปบอกลูกชายป้าเนี่ยป่านนั้นลูกชายป้าก็คงจะปุ๋ยไปแล้วก็ได้นะป้านี่ถ้าป้าไม่อยากให้ฉันทำนะป้าก็ต้องทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมอ๋อแบบนี้เองงั้นก็ดีเลยดิพี่ถ้าตอนเจ้านายพี่ไม่อยู่ก็เท่ากับว่าพี่ก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยดิก็ประมาณนั้นแหละขอบใจเอาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นสิผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้าเนี่ยเอาไปตากด้วยไปกินกินกินโอ้นุ่มจังเตียงคนรวยมันเป็นแบบนี้ไงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรของป้าเนี่ยก็แค่ดูเองจะหวงทำไมวะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยดิมเปล่าพี่ฉันกะจะมางีบหลับซะหน่อยแต่ยายป้านี่ดิสงสัยจะหวงห้องนอนลูกชายมันอะนี่แกไม่ได้หยิบอะไรของเจ้านายฉันไปใช่ไหมเฮ้ยป้าใครจะไปทำแบบนั้นล่ะอันนั้นน่ะมันนิสัยเก่าฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ทำแล้วฉันเป็นคนดีแล้วห้ามเลยนะไม่งั้นอ่ะฉันซวยแน่รู้แล้วนะพี่แกรีบกลับไปได้แล้วป่ะเดี๋ยวเจ้านายฉันกลับมาแล้วโอเคเฮ้ป้าห้ามเลยนะถ้าป้าไม่อยากให้ลูกชายของป้าตกอยู่ในอันตรายก็อยู่เฉยๆทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจไหม
ำไว้นะป้าทำตามที่ฉันบอกกลับมาแล้วครับสวัสดีค่ะคุณตั้มฉันเตรียมอาหารมาให้คุณตั้มเยอะเลยค่ะนี่คุณแม่ก็รอทานข้าวอยู่นะคะวันนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยโหน่ากินทั้งนั้นเลยของโปรดของคุณตั้มทั้งนั้นเลยค่ะทำงานมาเหนื่อยๆทานข้าวก่อนนะคะฉันเตรียมข้าวไว้ให้แล้วค่ะกินเยอะๆเลยนะครับแม่ค่อยๆกินก็ได้ครับแม่นี่แม่ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยเหรอครับใช่ค่ะวันนี้คุณแม่ของคุณตั้มนอนทั้งวันเลยค่ะบิวปลุกมาทานข้าวเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ยอมลุกเลยนะคะจริงเหรอครับแม่แปลกกันเลยนะครับปกติแม่หิวบ่อยจะตายอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยนอนกลางวันด้วยนะครับสงสัยคุณแม่คงจะเพลียมั้งคะแหมคุณตั้มนอนกลางวันแค่วันเดียวเองอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะจริงเลยฮัลโหลค่ะคุณตั้มบิวเดี๋ยวจะมีช่างเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟนะเดี๋ยวรอไปเปิดประตูให้เขาด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวบิวจัดการให้ค่ะป้าเปิดประตูให้ช่างหน่อยช่างเขามาเปลี่ยนหลอดไฟวันนี้มีอะไรกินบ้างนะแหมมาตรงเวลาจริงๆนะแกเนี่ยป้าไปเอาข้าวเอาน้ำมาเสิร์ฟน้องชายฉันหน่อยสิดีจังเลยนะพี่จากที่เคยเป็นคนใช้ตอนนี้ดันมีคนใช้ส่วนตัวทั้งนั้นอะ เสร็จแล้วเนี่ยเอาขยะในครัวไปทิ้งด้วยนะไปแถมคนใช้นะยังเป็นแม่ของเจ้านายอีกอะป้าแกคงกลัวนะพี่เนาะกลัวว่าลูกชายมันจะโดนวางยาพิษตามที่พี่ขู่ไว้อะยาผงยาพิษอะไรนั่นมันก็แค่ยาหยอดตาแต่ป้าแกดันโง่เชื่อดิก็คนมันห่วงลูกอะพี่แล้วป้าแกก็โง่ขนาดนั้นจะไม่เชื่อได้ไงล่ะเอาพี่ช่างมาซ่อมไฟเหรออือคุณตามเขาให้ช่างมาซ่อมอะอย่าไปสนใจเลยกินวะThank you.
ั้งหลายเรือนแบ่งให้ฉันไปขายเสื้อเรือนจะเป็นไรไปวะนี่คุณทำอะไรครับฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันนี่มันห้องนอนของฉันห้องนอนของคุณแล้วทำไมต้องทำตัวหลับๆล่อๆด้วยครับบอกว่าห้องนอนของฉันก็คือห้องนอนของฉันอยู่วะพูดไม่รู้เรื่องไงเกิดอะไรขึ้นแกทำอะไรอ่ะเอาไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยส่วนนายถ้าจะเปลี่ยนไฟก็ไปเปลี่ยนห้องอื่นก่อนไปครับไอ้ดิมนี่แกขโมยนาฬิกาคุณตั้มเหรอโหพี่บิวขโมยไปแค่เรือน2เรือนเขาไม่รู้หรอกนะไม่ได้ถ้าคุณตั้มรู้ขึ้นมาฉันก็ตกงานนะดิพี่บิวเมื่อวานอ่ะผมขโมยไปตั้งเรือนนึงไม่มีใครรู้เลยอะไรนะนี่แกขโมยนาฬิกาไปเรือนนึงแล้วเหรอไอ้ดิมเรือนนั้นน่ะฉันขายได้ตั้ง 150,000 เลยนะพี่ 150,000 ใช่พี่ฉันถึงกลับมาเอาอีกนี่ไงนี่พี่บิวพี่อยากเป็นคนใช้ไปจนตายไงในเมื่อเราสองคนน่ะก็รวยได้โดยการเอาของมันไปขายไงเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าถูกจับได้อ่ะไม่มีทางโดนจับได้หรอกพี่ถ้าเกิดเราโยนความผิดให้คนอื่นอ่ะเช่นไอ้ช่างไฟนั่นไงพี่บิวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวตังค์ฉันโอนให้นะตำรวจคุณตำรวจมาทำไมที่นี่คะผมเป็นคนโทรตามมาเองครับบิวที่กล้าขู่แม่ฉันใช้งานแม่ฉันเหมือนทาสเนี่ยน้ำซ้ำยังเอาน้องชายเข้ามากินข้าวในบ้านแล้วก็ยังมาขโมยของฉันอีกคุณตั้มรู้ได้ยังไงคะแม่บอกคุณตั้มเหรอคะแม่ผมไม่ได้บอกหรอกครับผมรู้ด้วยสัญชาตญาณตัวเองตั้งแต่ที่แม่ผมมีอาการแปลกๆเนี่ยจนมาถึงจุดนึงที่ผมต้องปลอมตัวเพื่อมาพิสูจน์เพราะว่านาฬิกาผมหายไปเรือนนึงเฮ้ยนาฬิกาหายไปไหนเรื่องนึงวะไม่ใช่แม่แน่ๆหรือจะเป็นบิวเท่านั้นยังไม่พอนะครับไอ้หัวขโมยนี่มันยังย้อนลอยกลับมาขโมยนาฬิกาผมอีกแถมคุณยังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยคุณตำรวจครับลองค้นตัวมาดูครับครับคุณตำรวจครับผมขอแจ้งความจับมันข้อหารักทรัพย์แล้วก็แจ้งความจับพี่สาวมันข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโถ่ไอ้ดิมฉันต้องมาซวยเพราะแกน่ะอย่าโทษคนอื่นเลยบิวนี่ถ้าแกไม่คิดทำเรื่องชั่วๆกับแม่ฉันตั้งแต่แรกแกก็คงไม่ต้องมาพบจุดจบแบบนี้หรอกคุณตำรวจครับพาตัว2คนนี้ไปเลยครับครับผมไปไปไปจะไม่อยากโดนจับไปแม่ครับผมขอโทษนะครับแม่ที่ปล่อยให้แม่โดนรังแกมานานขนาดนี้ต่อไปเนี่ยถ้าตั้มจะจ้างใครมาดูแลแม่ตั้มจะดูให้ดีก่อนนะครับขอโทษนะครับแม่